ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรเนี่ยให้วิ่งเข้ามาบริเวณมูวี่ของเรานะครับเพื่อเป็นการพรีเซนต์ตัวหนังสือของเรานะครับโดยที่ในบทนี้ครับผมจะทําลักษณะตัวอักษรนะครับวิ่งออกมาจากด้านข้างมาหยุดแป๊บหนึ่งนะครับให้อ่านแล้วก็วิ่งหายออกไปจํานวน3ตัวด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวผมสร้างแบล็คกราวด์ขึ้นมาก่อนนะครับก็ใช้เครื่องมือ selection ใช้เครื่องมือ rectangle นะครับเลือกสีนะครับโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับผมเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ไปเปิดตัว panel align ขึ้นมาครับหรือว่าจะกด control key ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับคลิก to state นะครับเลือกจัดตรงกลางแล้วก็ match size นะครับเป็นพื้นที่จากนั้นผมก็ไปเลือกนะครับ panel color ขึ้นมาครับแล้วก็ปรับนะครับปรับตัว type นะครับให้เป็นคำว่า radial จะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับผมก็ double click ครับเพื่อเลือกสีนะก็สีมันดูเป็นคล้ายๆฉาก CG แบบนี้นะครับโอเคครับในส่วนของ background เราได้เรียบร้อยล็อกไปเลยครับเปลี่ยนชื่อ layer นิดนึงครับมีจิตต่อไปครับก็จะเป็นการสร้างตัวหนังสือครับผมก็ไปเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับก็ new layer ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกเลือกที่เฟรมที่1ของเลเยอร์ที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็ไปใช้เครื่องมือ text tool ครับพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับเลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับตัวหมดขนาดเรียบร้อยผมก็พิมพ์เลยนะครับตัวอักษรตัวแรกเดี๋ยวผมใส่ฟิลเตอร์ให้กับตัวอักษรนิดหนึ่งนะครับใส่ฟิลเตอร์ให้กับตัวอักษรนิดหนึ่งก็คลิกเลือกตัวอักษรนะครับเปิดฟิลเตอร์ขึ้นมาครับในที่นี้ผมเลือกใช้แบบกลองกำหนดรูปแบบนะครับตามบทที่แล้วที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวใช้เครื่องมืออะไรครับ Ctrl K ครับจัดตรงกลางนิดนึงครับโอเคเราก็จะเห็นระดับประมาณนี้คราวนี้ตัวอักษรชุดแรกชุดนี้ครับนะครับบนคอนฟรีมผมจะให้มันเคลื่อนที่เข้ามาจากทางด้านขวาแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายซึ่งจะมาหยุดตรงกลางแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ใช้ลักษณะของการทำทวีนให้กับตัวอักษรนะครับผมก็ในเฟรมที่หนึ่งผมก็ให้ตัวอักษรนี้ไปอยู่ด้านนอกก่อนนะครับอยู่ด้านนอกด้านนอกเฟรมนะครับแล้วผมก็คลิกนะครับคลิกแบบเพื่อต้องการให้ตัวอักษรนี้วิ่งมาด้วยความรวดเร็วนะครับก็คลิกเฟรมใกล้ๆก่อนในที่นี้ผมเลือกเป็นเฟรมที่5นะครับแต่ก่อนที่ผมจะคลิกเลือกเฟรมที่5เนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะของโมชั่นเข้ามาช่วยหรือว่าทวีนเข้ามาช่วยนะครับผมก็ในเฟรมที่1เนี่ยผมก็คลิกเลือกวัตถุในเฟรมที่1ก่อนนะครับก็ไปใช้ทวีนเข้ามาช่วยนะครับผมก็ไปที่เมนู Insert ครับในที่นี้ผมเลือกใช้ Classic ทวีนนะครับคลิก Classic ทวีนเสร็จแล้วผมก็มาคลิกเฟรมที่5ครับแล้วก็ Insert Keyframe เข้าไปนะครับจะด้วยการใช้เมนู Insert Timeline Keyframe ก็ได้นะครับหรือจะกด F6 ก็ได้แล้วแต่ละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาที่เฟรมที่5นะครับก็เคลื่อนที่นะครับตัวอักษรเข้ามาบริเวณนี้ครับตรงกลางเสร็จแล้วครับตัวอักษรนี้ก็จะแสดงตรงนี้พักหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้มันแสดงเพื่อให้คนอ่านก่อนนะครับพักหนึ่งต่อไปผมก็มาคลิกเฟรมที่40ครับให้แสดงนานนิดนึงครับผมก็ insert keyframe เข้าไปโดยการกดปุ่ม F6 ครับเพื่อให้ตัวอักษรเนี่ยไม่อยู่นิ่งจนเกินไปผมก็ขยับตัวอักษรนิดนึงครับนิดเดียวให้มีการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเพื่อดูแล้วเป็นโมชั่นที่สวยงามเสร็จแล้วก็จะให้ตัวอักษรวิ่งออกไปด้วยความรวดเร็วครับผมก็มาคลิกเฟรมที่45แล้วก็กด F6 insert keyframe ครับ
แล้วก็ลากตัวอักษรออกไปข้างนอกจะเห็นว่าระหว่างที่ตัวอักษรแสดงนะครับระหว่างที่ตัวอักษรแสดงนะครับแบ็กกราวด์มันแถวนี้มันยังไม่มีนะครับซึ่งเราสั่งแบ็กกราวด์ให้แสดงแค่เฟรมเดียวนะครับในงานของเราเราก็สั่งให้แบ็กกราวด์เนี่ยนะครับแสดงจนครบพื้นที่ของเราครับเราก็เพิ่มง่ายๆครับก็เอาเมาส์มาคลิกที่เฟรมที่45เฟรมที่สุดท้ายที่มันแสดงนะครับแล้วก็กด F6 เข้าไปอันนี้ลองเทสมูฟวี่ดูครับคอนโทรลเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือวิ่งเข้ามาแบบนี้อันนี้คือตัวหนังสือชุดแรกนะครับต่อไปครับผมก็ล็อกไว้ก่อนเลยครับต่อไปตัวหนังสือตัวถัดไปครับชุดถัดไปผมก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับ add new layer ตอนนั้นเราก็จะได้เลเยอร์ใหม่ที่เอาไว้เขียนตัวหนังสือชุดใหม่นะครับสร้างตัวหนังสือชุดใหม่แต่ว่าตัวหนังสือชุดแรกที่วิ่งมานี้นะครับเราต้องการให้มันวิ่งแค่ชุดเดียวชุดที่2ค่อยตามมาอีกทีเราก็ต้องมาทำให้เลเยอร์ตัวบนเนี่ยให้ฟิกให้คีย์เฟรมของเลเยอร์ตัวบนเนี่ยนะครับมันเป็นคีย์ว่างก่อนนะครับเราก็ต้องใส่insert คีย์ว่างให้กับมันไปสมมติว่าผมต้องการให้มันเริ่มแสดงตัวอักษรชุดถัดไปเนี่ยในช่วงเฟรมที่50นะครับผมก็มาคลิกนะครับคลิกเลือกเฟรมที่50แล้วก็ทำให้เฟรมก่อนหน้านี้ของเลเยอร์ที่4เนี่ยตั้งแต่เฟรมที่1ถึงเฟรมที่50เนี่ยให้เป็นเฟรมว่างนะครับแล้วก็กำหนดให้มันเป็นเฟรมว่างก็มีวิธีหลายวิธีครับก็ไป insert timeline แล้วก็ bank keyframe นะครับหรือว่าเราจะใช้คีย์ลัดกด F7 ก็ได้นะครับกด F7 ก็ได้ก็คลิกนี้นะข้างหน้านี้ก็จะไม่มีการแสดงผลของเลเยอร์ที่4นะครับเสร็จแล้วเฟรมที่50นี้เราก็ใส่ตัวอักษรเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับก็คลิกนะครับพิมพ์ตัวอักษรก่อนแล้วกันนะครับก็พิมพ์คำว่าภูมิใจเสนอนะครับนะครับได้ตัวอักษรไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตกแต่งฟิลเตอร์คราวนี้วิธีการตรงนี้เรายังไม่เห็นแบ็กกราวด์พื้นหลังอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นนะครับเราก็เพิ่มแบ็กกราวด์ในของในเลเยอร์แบ็กกราวด์ขึ้นมานะครับเราจะใช้วิธีคลิกเมาส์แล้วกด F6 แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาคลิกที่บริเวณเฟรมในเฟรมหนึ่งนะครับแล้วกด F5 เพื่อเพิ่มเฟรมนะครับขยับต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกหลายๆเฟรมนะครับแล้วก็กด F5 มันก็จะเพิ่มทีละหลายๆเฟรมให้กันนะครับอันนี้คือวิธีการเพิ่มเฟรมนะครับให้กับคีย์เฟรมสมมติในที่นี้ผมก็กด F5 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคครับกลับมาที่เฟรมที่50ของเลเยอร์ที่4นะครับผมคลิกพิมพ์ผิดนิดนึงครับเดี๋ยวแก้ไขตัวอักษรนิดนึงเสนอพิมพ์ผิดนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใส่ฟิลเตอร์ให้กับตัวหนังสือนะครับก็คลิกนะครับที่ตรงนี้ครับเพิ่มฟิลเตอร์เข้าไปกรองนะครับเป็นสีขาวQuality เป็น High นะครับนี่เป็นแล้วก็นี่ครับครับใจสนุกก็ใส่เงาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ครับนะครับใส่เงาไปดรอปชาร์โดแบบนี้โอเคครับตอนนี้เราปรับแต่งฟิลเตอร์แล้วนะครับจัดกึ่งกลางนิดนึงครับคอนโทรล K นะครับจัดกึ่งกลางปิดไปครับแล้วผมก็ดึงตัวหนังสือออกไปอยู่นอกบริเวณสเตทนะครับเพื่อที่จะให้มันแอนิเมชันเข้ามาก็เริ่มต้นทำเหมือนเดิมกับเหมือนกับเลเยอร์ที่3ที่เราทำไปครับก็ไปคลิกเพิ่มอีก5เฟรมแต่ก่อนคลิกเพิ่มครับเราก็ต้องมาเลือกทวีนให้กับตัวหนังสือก่อนนะครับก็กลับไปเลือกตัวหนังสือที่เฟรมที่50นะครับก็เลือกตัวสองก็ใส่ insert asset tween เข้าไปครับเสร็จแล้วคลิกเลือกเฟรมที่55ครับก็กด F6 นะครับก็ทำลากตัวหนังสือเข้ามาในพื้นที่ทำงานพื้นที่ state ของเราครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกเฟรมนะครับเลือกเฟรมทีนี้คลิกเลือกเฟรมที่90ครับก็กด F6 นะครับแล้วก็ขยับตัวหนังสือนิดนึงครับจะได้ดูไม่หยุดนิ่งเกินไปแล้วก็เฟรมที่95ครับผมกด F6 ตัวหนังสือก็จะออกไปอยู่ข้างนอกพื้นที่แล้วครับแล้วคลิกร่างออกไปอยู่ข้างนอกพื้นที่แบบนี้นะ
เพิ่มแบ็กกราวด์ครับกด F5 ไปเรื่อยๆครับเพิ่มแบ็กกราวด์เอาละครับแอนิเมชันของเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วก็ออกมาคราวนี้เราลองเล่นมูฟวี่ดูครับโดยการกด Enter สักครั้งหนึ่งนะครับตามมงคลฟิล์มคุณจะเสนอแบบนี้นะครับลองเทสมูฟวี่ดูครับคอนโทรล Enter ครับนะครับเราก็ตั้งชื่อเรื่องหนังเข้าไปก็ใส่เป็นชุดที่3แล้วก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับนี่คือการใส่ลูกเล่นนะครับในเรื่องของแอนิเมชันนะครับในการพรีเซนต์ตัวหนังสือนะครับให้กับตัวอักษร